สวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องเอ็ม Channel นะครับวันนี้เอ็มจะมาแต่งหน้าในลุคแบบโกลๆใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เอ็มจะมาแต่งให้ดูว่าจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะครับเอ็มก็จะลงเป็นของตัวนี้ก่อนนะต่อไปนะครับเอ็มก็จะลงเป็นตัวนี้นะเป็นของซูเปอร์สเตย์นะลงคู่กับฟองน้ำตัวนี้นะครับแล้วก็ชุบน้ำมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาลงที่ผิวของเรากันเลยนะครับบีบออกมาสัก 1-2 ปั๊มจากนั้นลงมือเลยนะจากนั้นนะครับเอ็มก็จะลงเป็นคอนซีลเลอร์ของตัวนี้นะเพื่อปกปิดรอยดำต่างๆบนผิวหน้าของเรานะครับจากนั้นนะครับเอ็มก็จะมาลงเป็นตัวนี้นะครับลงก่อนลงรองพื้นนะลงก่อนลงแบ็คพับนะครับก็จะลงแป้งเป็นของตัวนี้นะครับเป็นของ Misty Night to White Velvet Cover Pack Powder นะครับสีแป้งก็จะเป็นประมาณนี้นะสีค่อนข้างอมเหลืองแล้วก็เข้มนะครับเดี๋ยวเอ็มจะมาใช้ให้ดูเลยนะครับจากนั้นก็จะใช้ตัวนี้ตบทับอีกรอบนึงนะครับก็คือลูกนี้เราจะเน้นไฮไลท์ปังๆนะจากนั้นก็จะเขียนคิ้วเป็นตัวนี้นะครับเป็นของSlim Soft Eyebrow หรือเปล่าอ่านไม่ผิดนะครับก็จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวเอ็มจะขึ้นชื่อให้เลยนะคะว่าเป็นของอะไรนะจากนั้นแล้วก็มาเขียนคิ้วกันเลยนะเอ็มจะเขียนค่อนข้างตรงเลยนะครับเบาๆประมาณนี้นะครับจากนั้นก็จะใช้เป็นของตัวนี้นะจะเป็นของ Sis to Sis Gel Tint Eyebrow Mascara เดี๋ยวจะปัดเลยนะจากนั้นเอ็มจะมาคอนทัวร์ผิวหน้านะครับโดยใช้ของตัวนี้เดี๋ยวเอ็มจะใช้สีนะครับจากนั้นเอ็มก็จะมาคอนทัวร์เลยนะจากนั้นเอ็มก็จะใช้มาสคาร่านะครับในการปัดขนคิ้วอีกครั้งก็จะปัดให้ขนคิ้วอุ้ยๆประมาณนี้เลยนะครับจากนั้นเอ็มก็จะมาทาไฮไลท์นะครับอีกรอบนึงคือลุคนี้เอ็มจะเน้นไฮไลท์ปังๆแบบสุดๆนะครับคือลุคนี้ไม่สามารถแต่งออกจากบ้านได้นะเอ็มจะใช้เป็นตัวนี้เลยนะลุคนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะจากนั้นนะครับเอ็มก็จะมาทาเป็นวาสลีนนะที่ปากจากนั้นเอ็มก็จะใช้กลิตเตอร์ตัวนี้นะครับในการตบๆลงไปลุคนี้เราต้องการความเกลว์แบบขั้นสุดนะแล้วก็ทาบริเวณเปลือกตาเล็กน้อยนะผิวหน้าที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับThank you.
เดี๋ยวเอ็มจะแต่งลุคนี้จากนั้นเอ็มก็จะไปถ่ายรูปนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจากนั้นนะครับเอ็มก็จะถอดเสื้อตัวนี้แล้วก็จะเอาไฮไลท์มาปัดเอาตัวนี้นะครับมาปัดบริเวณกระดูกของเรานะเพื่อให้ถ่ายรูปแล้วดูเด่นชัดนะจากนั้นเอ็มก็จะใช้เป็นสเปรย์นะน้ำฉีดทั่วผิวเพื่อให้เงาเงากรุกโลกลุคนี้บอกเลยนะครับว่าถ่ายเฉพาะอยู่บ้านถ่ายเฉพาะถ่ายรูปเท่านั้นไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตได้จริงเพราะว่าน่าจะเงาจนเกินไปนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันเลย